่วนการบำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ยังคงกันยังทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ค่ะได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณคลองเปรมประชากรเขตดอนเมืองเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมพลเพื่อชี้แจงและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บริเวณโรงเรียนวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยในวันนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานเดชะตุงคะถึงสะพานเปรมประชาระยะทางช่วงนี้1กิโลเมตรค่ะเพื่อขุดลอกดินเลนเก็บเศษขยะเศษวัชพืชและตัดกิ่งไม้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและยังทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบมีความสะอาดแล้วก็ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและเชื้อโรคนะคะนอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดศาสนสถานและโรงเรียนในพื้นที่เขตดอนเมืองอีกด้วยค่ะส่วนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นะคะได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆเช่นบริการตัดผมฟรีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมทั้งมีการเดินให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันยุงลายและการให้ความรู้เรื่องการออมเงินการทำบัญชีครัวเรือนภายในชุมชนร่วมใจรักและชุมชนร่วมพัฒนาค่ะทั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีปรองดองและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ